สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนั้นผมได้อัปเดตเป็นรูปภาพไปนะครับผมไอ้มะขามตาตาแดงมะขามตาหนูนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่ให้ความสนใจนะครับนี่คือเถาของเขาเนาะวันนั้นเป็นเถาแห้งนะครับก็ในสวนน้องสาวเนี่ยมียังมีอยู่นะครับผมขึ้นเยอะนะครับอันนี้ก็ใช่นะครับใบเขาเหมือนกับใบมะขามเนี่ยนะครับขึ้นอยู่กับต้นมะม่วงนะอันนี้พอดีไม่ได้ฟันออกต้นนึงนะครับแต่ก็เมล็ดเขาก็จะขึ้นอยู่เรื่อยๆนะครับถ้าหล่นลงไปเนาะเนี่ยครับลักษณะต้นแล้วก็ใบนะจะเป็นเครือเถาล้มลุกนะครับเห็นไหมแล้วก็ฝักอันนี้ฝักแก่แล้วแต่ยังไม่อ้านะครับผมเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูต้องบอกก่อนว่าถ้าเด็กๆเห็นนะครับห้ามเด็ดขาดนะครับห้ามไปขบไปเคี้ยวห้ามไปกินนะครับหรือว่าจับเล่นบ่อยๆเนี่ยนะครับหรือว่าเผลอเข้าไปกินนะมันมีพิษนะฮะผู้ใหญ่ถ้าเห็นเด็กเล่นต้องบอกนะครับผมหรือว่าห้ามเล่นเลยนะครับก็สมัยก่อนก็อย่างที่ผมบอกในคลิปเดียวสั้นๆนะครับผมทํางานส่งครูนะครับเมื่อก่อนนี้ก็เอาไปทําเป็นรูปตุ๊กตาบ้างตาตุ๊กตาบ้างนะครับร้อยเป็นลูกปัดบ้างอะไรเงี้ยนะครับผมเนี่ยฝากของเขาแห้งนะครับแล้วก็มีทั้งเครือยะนางนะที่นี่นะครับผมเนี่ยเครือเถาก็ทั้งนั้นเลยขึ้นอยู่กับต้นมะม่วงนะครับมันก็เป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่ต้องใช้ให้ถูกวิธีนะครับผมไม่งั้นแย่นะครับส่วนรากใบนะมันมีอีกอย่างนึงนะครับลองเซิร์ชดูใน Google ก็ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะครับเนี่ยก็น้องๆเห็นก็อย่าไปกืนไปกินนะครับผมเนี่ยมะขามตาหนูมะขามตาแดงนะครับก็มีบางท่านนะครับผมขอมาปลูกบ้างนะครับผมก็ไม่รู้ว่าท่านทักไปแล้วลืมหรือยังนะครับเนี่ยครับผมคือมันสวยมากนะครับเมื่อก่อนเนี่ยผมเก็บใส่เป็นแบบเป็นแก้วเลยนะทำงานส่งขู่นะครับสวยอยู่นะครับผมเห็นไหมก็คนเก่าๆจะรู้จักนะครับผมแต่คนรุ่นใหม่นี่ก็มีหลายท่านที่รู้นะครับผมแต่แล้วก็หลายท่านก็ยังเห็นว่ามันแปลกสวยแต่มันก็สวยจริงๆนะครับผมเนี่ยแค่สูบไปก็รู้เลยนะมีกลิ่นเหมือนตัวเขียวมันกลิ่นมันแรงนะเป็นเขียวนะวันนั้นมาแต่งมะกรูดกันนะครับมันก็เลยตัดเถาทิ้งไปด้วยนะครับส่วนที่ต้นที่ยังมีอยู่ก็ปล่อยไว้นะครับผมขอบคุณอีกครั้งครับผมสวัสดีครับ